Another important success Laos Peter has achieved this year is its accession to the World Trade Organization. It has been quite a long and hard-fought way of more than a decade, but the 158th membership to the WTO has more potential than any single event to lead this nation to a prosperous future. As shown in other neighboring countries' cases, it will further integrate our economy to the world by promoting transparency in its trade and investment, and eventually strengthening competitiveness of its industries. By joining the global trade club, Laos has come one step further towards fulfilling our most cherished goal, which is graduate from the least developed country status by 2020. ที่สำคัญและเป็นหนึ่งในตลอดปี 2022เป็นปีที่มีความหมายสำคัญพิเศษสำหรับสปป.ลาวสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงใหญ่ของที่กล่าวทุกภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่แห่งรัฐของประเทศได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบฟื้นโดยเฉพาะ การการเรียกเรียกเรียกตั้งมาของผู้ประกอบส่วนเศรษฐกิจและภาคส่วนของผู้ทุกข์ยากและลุกลมมาอยู่ในระดับ 13 ส่วนหน่อยซึ่งเป็นพื้นฐานอันดีในการเก็บหายอัตราของผู้ทุกข์ยากของประชาชนลดลงเหลือ 610 ส่วนหน่อยในปี 2015 10เดียวครับทั้งหมดนั้นเมียนแน่ใส่นำเอาสปป.ลาวให้ลุกคนออกจาก พัฒนาภาพโดยพัฒนาในปี 2003พวกข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อผลสำเร็จที่ยากมาได้ตลอดระยะในปี 2012 อันสามารถให้ทุกประเทศได้มีสถิติภาพขนาดการเงินอย่างนักแน่โดยทั่วไปสังคมมีความสงบและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมันรุ่งเรือง 8.1 ส่วนหน่อย ยอดผลิตภัณฑ์ภายในของปีนี้เฉลี่ยแล้ว 1,355 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนอันใดเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเขาได้รับการยกระดับขึ้นอีกกล่าวหนึ่งในสำเร็จการเป็นเจ้าภาพและความประสมระดับสากลที่ความประสมรัฐสภาอาเซียนโลกครั้งที่7ความประสมภาคพื้นประชาชนอาเซียนโลกความประสมภาคธุรกิจและอาเซียนโลก ในจุดสุดของที่ความสูงสุดของอาเซียนโลกครั้งที่9ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ที่6ที่2022อยู่ในพระราชวิจารณ์เมื่อประมาณมานี้ด้วยผลสำเร็จอันเกิดงาม